สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับดิฉันอามินะคะสำหรับคลิปนี้เป็นพอดแคสเป็นการพูดคุยแบ่งปันแนวคดิดดีๆในเรื่องของความสำเร็จนะคะและในคลิปนี้เป็นแนวคิด ของดอบชานสกีนะคะซึ่งถือว่าเป็นบุคคลสำคัญในอดีตเขาได้ให้ถึงนะคะความแตกต่างของมนุษย์โดยทั่วไปที่แตกต่างกันนะคะในเรื่องของความสำเร็จและนะคะการล้มเหลวโดยดูจากวิวัฒนาการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะนะคะท่านนี้ค่ะเป็นนักพันธุศาสตร์และนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านวิวัฒนาการนะคะของมนุษย์ นะคะเป็นชาวรัสเซียค่ะท่านได้กล่าวไว้นะคะวิวัฒนาการของมนุษย์นะคะหรือสิ่งมีชีวิตค่ะในโลกใบนี้ค่ะล้วนแล้วแตกต่างกันจากกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันค่ะอยู่ด้วยกัน3ส,สาเหตุนะคะและมนุษย์ค่ะที่มีความแตกต่างกันเนี่ยมันก็แยกออกเป็นถ้าเป็นเรื่องของความสำเร็จ ก็จะแยกโดย3ข้อนี้ค่ะนะคะเพื่อนๆก็ลองไปพิจารณาดูค่ะความสำเร็จความล้มเหลวก็อยู่ภายใต้3ข้อนี้เช่นเดียวกันค่ะนะคะในอดีตนะคะนักนะคะนักวิทยาศาสตร์หรือผู้เชี่ยวชาญน,นะคะในเรื่องของวิวัฒนาการของมนุษย์ค่ะก็มีการศึกษาค้นคว้ามาอันยาวนาน ทำไมมนุษย์โดยทั่วโลกนะคะถึงมีความแตกต่างกันอย่างของคนไทยเรานะคะชาวพุทธก็มีการศึกษานะคะโดยอิงจากหลักคำสอนแต่ในคลิปนี้เป็นการศึกษานะคะโดยการวิจัยนะคะที่ไปที่มาวิวัฒนาการของมนุษย์ทดลองวิจัยสะสมมาอันยาวนานนะคะในแนวคิดของดอป ชาสกีนะคะเนื่องจากเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุก,กรรมและวิวัฒนาการของมนุษย์เป็นชาวรัสเซียนั่นเองนะคะสิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่ามนุษย์แตกต่างกันเนี่ยด้วยนะคะด้วยสาเหตุ3ส,สาเหตุหลักๆค่ะนะคะโดยสาเหตุแรกเลยค่ะนะคะมนุษย์ที่แตกต่างกัน ะะสิ่งแรกคืออะไรคือลักษณะของพันธุกรรมนะคะลักษณะของพันธุกรรมนะคะหมายความว่าไงลักษณะของพันธุกรรมนะคะก็คือนะคะเกี่ยวกับบรรพบุรุษชาติกําเนิดค่ะเพราะเวลาเราเกิดมาแน่นอนไม่มีใครเกิดในนะะในกระบอกเราก็ต้องมีพ่อมีแม่นะคะและพ่อแม่ส่งต่อพันธุกรรมให้กับเราค่ะฉะนั้นพื้นฐานคำว่าพันธุกรรมนะคะ อะมาตั้งแต่น้ำเชื้อเลยนะจนมาถึงพื้นฐานของครอบครัวนะการเลี้ยงดูการอบรมการสนับสนุนค่ะเหล่านี้เรียกว่าพันธุกรรมหมดพ่อแม่มีลักษณะเป็นแบบไหนก็ย่อมส่งลักษณะคล้ายกันหรือใกล้เคียงหรือเหมือนกันให้กับลูกเราจะสังเกตนะคะพ่อแม่มักจะสอนนะลูก นะในแบบฉบับนะ,ค,ะความเชื่อหรืออุปนิสัยของเขานั่นเองนะคะนี่คือลักษณะของกรรมนะ,ะกรรมในลักษณะของพันธุกรรมค่ะส่งต่อให้กับบุตรนะคะหรือนะคะผู้ที่สืบสันดานนั่นเองนะคะฉะนั้นนะคะข้อแรก นะคะเขาบอกว่าลักษณะพันธุกรรมบรรพบุรุษชาติกำเนิดถือว่ามีบทบาทสำคัญค่ะเพราะมันคือพื้นฐานครอบครัวนะคะและการสนับสนุนการเรียนการเลี้ยงดูนะคะไปพร้อมๆกันตลอดถึงนะคะเรื่องของพันธุกรรมเนี่ยนะคะแน่นอนครูคนแรกของเราทุกคนคือคุณพ่อคุณแม่ถูกไหมคะอ่ะหลังจากนั้นก็คนในครอบครัวเนี่ยสอนเรานะคะ จนถึงขั้นในโรงเรียนถูกไหมฉะนั้นพ่อแม่นี่คือครูคนแรกเลยฉะนั้นการศึกษาต่างๆที่เราได้รับจุดเริ่มต้นก็มาจากคุณพ่อคุณแม่สอนเราตั้งแต่การหัดพูดสอนเราในการใช้ชีวิตนะตั้งแต่วัยเล็กนะวัยเล็กๆอะนะคะตามนะคะตามวัฒนธรรมหรือตามประเพณีในท้องถิ่นนั้นๆของคุณพ่อคุณแม่นะคะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นครู นะให้การศึกษาเรานะคะสร้างอุปนิสัยต่างๆนะคะเป็นผู้ถ่ายทอดลักษณะนะคะอุปนิสัยนะคะตั้งแต่เกิดจนถึง8ขวบนะคะแทบจะ100%เเลยฉะนั้นข้อมูลนะคะเด็ก1จนถึง8ขวบลั้วแล้วมาจากคุณพ่อคุณแม่เขาเรียกว่าทางพันธุกรรมนะคะมีบทบาทเนี่ยถือว่ายเยอะเลยนะคะนะคะฉะนั้นเนี่ยช่วงเริ่มแรกเด็ก ได้รับบทบาทมาจากพันธุกรรมตั้งแต่หนึ่งจนถึงแปดขวบค่ะถ่ายทอดลักษณะต่างๆส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นลูกต่อรุ่นหลานต่อต่อมาค่ะเราอาจจะเคยได้ยินพันธุกรรมบ้างเล็กๆน้อยพันธุก,กรรมที่เรามักได้ยินนะคะนะคะคือที่เรามักจะรับมาจากคุณพ่อคุณแม่เช่นหนาสีในตา สีผมสีผิวความสูงน้ำหนักรวมถึงสติปัญญาสติปัญญาก็คือมาจากความรู้ที่คุณพ่อคุณแม่ใส่ให้เราจะเห็นนะคะในยุคนี้เด็กบางคนมีความเชี่ยวชาญบางเรื่องก็ล้วแล้วเกิดจากคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนก็ทําให้เด็กคนนั้นเขาเกิดความเชี่ยวชาญหรือถนัดสิ่งนั้นหรือเขาเรียกว่านะคะมีจุดเด่นในเรื่องราวเหล่านั้นส่วนหนึ่งก็มาจากคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนให เด็กคนนั้นมีความรู้สิ่งเหล่านั้นมากขึ้นมากขึ้นอย่างเช่นตั้งแต่เด็ก1ขวบจนถึง8ขวบนะคะให้ข้อมูลลูกสิ่งเหล่าไหนากับลูกและลูกเริ่มมีลักษณะสน,สนใจสิ่งเหล่านั้นคุณพ่อคุณแม่ก็นําลูกไปศึกษาหรือนะ,ะให้ความรู้เฉพาะเจาะจงหรือนะคะทำให้ลูกถนัดในเรื่องนั้นมากขึ้นค่ะอย่างที่ยกตัวอย่างนะคะลูกชอบ เรื่องธรรมะอ่านะคะอย่างที่มีเดนนะมีเนนมีนะคะมีเนนไปบวชพระนะคะ่าและคุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนเนนอนะคะในเรื่องของธรรมะนะคะยกตัวอย่างนะคะหรือลูกสนใจเรื่องดนตรีนะคะอ่าร้องเพลงคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนให้การศึกษาให้ความรู้เรื่องเหล่านี้คะ่ะนี่แหละเขาเรียกว่าให้สติปัญญาและความถนัดนะคะรวมถึง อารมณ์ลูกด้วยเช่นพ่อแม่เป็นคนอารมณ์ร้อนโมโหง่ายอารมณ์เหล่านี้ก็ถูกส่งต่อไปยังลูกเช่นเดียวกันค่ะอย่างที่มีกระแสดังๆในประเทศไทยเราในเรื่องของเด็กน้อย8ปดขวบที่ตอนนี้สารกําลังตัดสินหรือตัดสินไปแล้วนะคะในประเทศไทยเราจะสังเกตว่าเด็ก มีลักษณะอุปนิสัยใกล้เคียงคุณพ่อคุณแม่เพราะส่งต่ออารมณ์ให้กับลูกและสติปัญญาที่เด็กฉลาดบางเรื่องก็มาจากคุณพ่อคุณแม่นะคะอ่าให้นะคะเขาเรียกว่าสนับสนุนความถนัดหรือข้อเด่นของเด็กนั่นเองจึงมี ความฉลาดในเรื่องนั้นๆกันนี่ก็คือด้านดีๆนั่นเองนะคะฉะนั้นเนี่ยนะคะจุดเด่นของเด็กนะคะ1จนถึง8ถ้ามีจุดเด่นตรงไหนก็ต้องสนับสนุนนี่แหละเขาเรียกว่าพันธุกรรมสนับสนุนสติปัญญาความถนัดอารมณ์และรวมถึงพฤติกรรมต่างๆให้กับลูกหรือเด็กที่อยู่ในการดูแลนะคะฉะนั้นนะคะกลุ่มเหล่านี้นี่แหละก็ส่งผลต่อ ะะลักษณะของบุคคลพฤติกรรมอุปนิสัยของบุคคลคนๆน,นั้นในข้อที่1ค่ะฉะนั้นล้วนแล้วเกิดจากการถ่ายทอดรุ่นหนึ่งไปถึงอีกรุ่นหนึ่งจากบรรพบูรุษนะคะาจาก1ยีน2จากการเลี้ยงดูค่ะการเลี้ยงดูนะคะาการทรงหน่วยควบคุมลักษณะ ต่างๆให้กับลูกนั่นเองเนี่ยนี่คือภาษาทางการนิดนึงนะคะในตามภาษาทางการนะคะก็บอกว่ายีนเนี่ยเป็นหน่วยควบคุมลักษณะในทางพันธุกรรมทําหน้าที่ถ่ายทอดลักษณะจากพ่อแม่ไปสู่ลูกหลานทางยีนอยู่ในรูปแบบของโครโมโซมนะคะลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตที่ถูก ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษนะคะไปสู่ลูกหลานโดยสิ่งเหล่านี้ค่ะเขาเรียกว่าเซลล์ที่เรียกว่ายีนซึ่งเป็นส่วนของ DNA ค่ะเราอาจจะเคยได้ยิน2-3สมปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ออกมาออกมาเผยแพร่ในเรื่องของ DNA ของผู้คนความสำเร็จก็อยู่ภายใต้ DNA กฎแห่งกรรมก็อยู่ภายใต้ DNA เราจะสังเกตข้อความเหล่านี้มีกระจายอยู่ในอินเทอร์เน็ตเยอะมากเลยนะคะฉะนั้นกาเรื่องของ DNA ส่งผลต่ออารมณ์ส่งผลต่อพฤติกรรมส่งผลต่อกรรมของมนุษย์ด้วยส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่100%เป็นค่ะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะอ่าร้อนึงมันจะแบ่งเป็น3ข้อค่ะนะคะอ่ายีนมาจากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะประมาณไม่เยอะค่ะ ประมาณ30ไม่เกิน40%เท่านั้นเองนะคะมาดูต่อมาค่ะฉะนั้นเนี่ยการถ่ายทอดข้อแรกก็ถือว่าสำคัญมาดูต่อมาที่ถือว่าสำคัญเช่นเดียวกันข้อที่2ค่ะลักษณะสภาพแวดล้อมสถานที่เกิดประเทศเมืองที่อยู่อาศัยสังคมตลอดทั้งสถานที่ทำงานก็ส่งผลต่อลักษณะอุป,ปนิสัยใจคอค่ะ ะะฉะนั้นบุคคลที่เกิดในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างและใช้ชีวิตในสถานที่ลักษณะที่แตกต่างย่อมส่งผลต่ออุปนิสัยการใช้ชีวิตของบุคคลคนนั้นมากนะคะฉะนั้นสภาพแวดล้อมนะคะของแต่ละคนก็ส่งผลต่ออุปนิสัยใจคอนะคะอ่ะเราก็ลองสังเกตประเทศหนึ่งนะคะก็จะมีผู้คนมีความเชื่อวัฒนธรรมอีกอย่างหนึง่งก็ส่งผลต่อ การตัดสินใจการใช้ชีวิตอุปนิสัยดูได้จากประเทศจีนก็จะมีอุปนิสัยเร่งรีบนะคะในการใช้ชีวิตนะคะประเทศญี่ปุ่นก็จะมีอุปนิสัยเช่นเดียวกันค่ะนะคะและหากเรามาดูประเทศไทยเราจะสังเกตว่าประเทศไทยเราจะมีอุปนิสัยเชื่องช้ายิ้มแย้มแจ่มใสทําอะไรค่อยๆไปค่อยๆช้าตัดสินใจช้าจะสังเกตนะหากเราเปรียบเทียบระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทยเราไม่เหมือนกันเลยค่ะ เพราะอะไรสภาพแวดล้อมสถานที่วัฒนธรรมนะคะเมืองที่ใช้ใช้ชีวิตอยู่เขามีสภาพส,ภา,สภาวะวัฒนธรรมที่แตกต่างอุปนิสัยจึงไม่เหมือนกันนะคะดูจากประเทศญี่ปุ่นจะมีความเร่งรีบทําอะไรเร่งรีบแต่เมื่อเราไปดูคนในประเทศไทยเราตั้งแต่ชาญเมืองชนบทน,นะะจะสังเกตยิ้มแย,ย้มแจ่มใสค่ะ และเชื่องช้าการทำอะไรเนิ่นๆช้าๆแตกต่างกันมากก่ะยกตัวอย่างอีกหนึ่งอย่างอเมริกากับประเทศไทยอย่างตอนนี้ค่ะอาจารย์เองนะคะก็อยู่ใช้ชีวิตในอเมริกาค่ะก็สังเกตนะคะว่าวัฒนธรรมประเพณีอุปนิสัยของเขาก็ไม่เหมือนกับประเทศไทยเราค่ะเขาจะมีลักษณะนะคะเป็นคนมีระบบระเบียบทำอะไรตามระบบระเบียบนะคะเป๊ะๆตามเวลาตรงเวลาค่ะแต่ นะคะในประเทศไทยเราค่ะอาจารย์ยกตัวอย่างอาจารย์ช่วงที่ทํางานค่ะนะคะก็ส่วนใหญ่คนทํางานค่ะไม่ได้ตรงเวลาเป๊ะๆค่ะยังมีเลทมีอะไรที่นะคะไม่ตามระบบระเบียบนะคะนี่แหละเขาเรียกว่าสถานที่ทํางานอุปนิสัยประเพณีที่นะคะเขาเรียกว่ายืดหยุ่นหรือไม่เคร่งเครียดหรือไม่มีวินัยนะคะไม่ได้กําหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน แตกต่างกันค่ะเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมสถานที่นั้นๆเนี่ยนะคะไม่เหมือนกันมีกรอบระเบียบที่แตกต่างกันก็ส่งผลต่ออุปนิสัยค่ะเพราะมนุษย์เราค่ะเวลาเราใช้ชีวิตมันไม่ใช่วันเดียวค่ะอย่างอาจารย์มาอยู่ในอเมริกา3ปี4ปีมันก็ไม่ใช่วันเดียวถูกไหมเราก็ต้องปรับอุปนิสยัยเวลาเราปรับอุปนิสัยค่ะเราหลายๆปีมันก็เกิดเป็นนะคะเราปรับ พฤติกรรมเราเมื่อเราปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีในสถานที่ที่เราอยู่ทุกๆวันมันจะเปลี่ยนเป็นอุปนิสัยเราไปเลยค่ะอย่างอาจารย์สมัยก่อนไม่มีระบบระเบียบการใช้ชีวิตการตื่นมาอยากจะทําอะไรก็ทําค่ะแต่มาอยู่ที่นี่มีเราบบระเบียบค่ะนะตื่นหกโมงต้องทําอะไรหนึ่งสองสามทำแบบนั้น ทุกๆวันมันกลายเป็นอุปนิสัยแบบออโต้ไปแล้วค่ะยกตัวอย่างค่ะตื่นมาวัฒนธรรมที่นี่ค่ะเขาจะต้องตื่นมาปุ๊บออกกําลังกายค่ะนะคะตื่นมาตอนเช้าต้องไปออกกําลังกายก่อนเลยค่ะนะและหลังจากนั้นไงนะคะออกกําลังกายเขาถึงจะมากินอาหารแต,แต่งตัวเตรียมไปทํางานค่นนี่คือวัฒนธรรมเขาค่ะนะคะฉะนั้น นะะในวัฒนธรรมของแต่ละวัฒนธรรมนะคะเป็นการยกตัวอย่างนะคะวัฒนธรรมที่อาจารย์อยู่นี่คือวัฒนธรรมของครอบครัวของสามีที่อยู่ค่ะเขามีวัฒนธรรมแบบนี้ค่ะนะ,ะและในแต่ละวัฒนธรรมหรือประเพณีที่แตกต่างกันย่อมส่งผลการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไปฉะนั้นข้อที่สองเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมสถานที่เกิดประเทศเมืองตลอดถึง สถานที่ทํางานก่ะที่มีสภาพแวดล้อมการใช้ชีวิตลักษณะที่แตกต่างก็ย่อมสร้างอุปนิสัยความเคยชินกัะเพราะเวลาเราอยู่ที่ในสถานที่นั้นๆ่เราใช้ชีวิตแบบนั้นซ้ําๆจนเคยชินมันจึงสร้างเป็นอุปนิสัยให้กับเราไปนั่นเองฉะนั้นจึงมีอุปนิสัยของแต่ละคนแต่ละท้องถิ่นที่แตกต่างกันไปค่ะอ่านี่คือข้อที่2ค่ะ ส่วนข้อที่3นะคะจะเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลตรงนี้สำคัญมากนะคะตรงนี้เนี่ยถือว่าสำคัญ70%เลยค่ะ70%เอร์ซเมื่อกี้ข้อที่1เนี่ยประมาณ30ไม่เกิน40นะคะส่วนข้อที่3เนี่ยนะคะข้อที่3เนี่ย ะะข้อที่3ประมาณ70%สค่ะส่วนข้อที่2อเนี่ยอยู่ประมาณ10%ค่ะรวมอยู่ในข้อที่1ค่ะนะคะฉะนั้นข้อที่1กับข้อที่2เนี่ยรวมกันประมาณ30%ร่ะนะคะประมาณ1กับ2ประมาณ30ส่วนข้อสุดท้ายถือว่าสําคัญที่สุดค่ะอยู่ภายใต้จิตของคนคนนั้นค่ะมนุษย์เนี่ยมนุษย์ทุกคนค่ะแม้จะมีความเคยชิน่ะ ในสังคมการสอนพ่อแม่แต่สิ่งหนึ่งเลยค่ะมนุษย์ทุกคนจะมีจิตวิญญาณของตนเองมีความคิดของตนเองค่ะนะคะแม้จะได้รับการศึกษามาจากคุณพ่อคุณแม่โรงเรียนค่ะแต่หลายครั้งชีวิตไม่ได้เป็นไปตามสถานที่โรงเรียนไม่ได้เป็นไปตามพ่อแม่ค่ะสภาพแวดล้อมค่ะเพราะอะไรอยู่ภายใต้ข้อที่สามนี้ค่ะลักษณะเฉพาะของบุคคลคนนั้นเขาเรียกว่า กรรมของแต่ละบุคคล่ะน,นะคะสำหรับคนสำเร็จไม่ว่าเขาจะเกิดมาเป็นรูปคนจนพ่อแม่ไม่ดีทะเลาะตีกันคนสำเร็จเขาเลือกที่จะเป็นคนสำเร็จอยู่อยู่ตลอดเวลาเพราะเขาจะมีสติปัญญามีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง แม้สภาพแวดล้อมที่เขาไม่สามารถเลือกเกิดได้เขาไม่สามารถเลือกคุณพ่อคุณแม่ได้มันเป็นไปตามวิถีแห่งกรรมของเขาที่เกิดมาแต่วิถีแห่งกรรมปัจจุบันของเขาเขาเลือกได้อดีตเขาเลือกไม่ได้เลือกพ่อแม่ไม่ได้แต่เขาเลือกอุปนิสัยเขาได้ค่ะคนสําเร็จเขาเลือกความสําเร็จได้เขาเลือกอุปนิสัยเขาได้ค่ะวันนี้เขาอารมณ์ร้อนเขาก็พัฒนาตนเองฝึกสติฝึกสมาธินะคะ พัฒนาตนเองให้เป็นคนอารมณ์เย็นนะพัฒนาตนเองทั้งเรื่องของสังคมการใช้ชีวิตอุปนิสัยนี่คือคนสําเร็จวันนี้เขาอยากมีชีวิตที่ดีเขาไม่ยอมอยู่เฉยๆค่ะเขาก็เรียนรู้พัฒนาหาข้อมูลศึกษาความหาความรู้ตลอดเวลากับไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตากัพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง นะคะความรู้อะไรดีๆมีเขาไม่อยู่เฉยค่ะฉะนั้นคนสำเร็จพวกเขาเลือกคบสังคมผู้คนเลือกหาสิ่งดีให้กับตนเองและก็ศึกษาเรียนรู้พัฒนาตนเองและลงมือทำ เพื่อให้ความฝันเขาเป็นจริงเขาไม่เลือกลอโชควาสนาค่ะนี่คือคนสำเร็จค่ะฉะนั้นคนสำเร็จเลือกเคลื่อนย้ายตนเองออกจากสถานที่ที่สร้างความล้มเหลวเลือกคบคนที่จะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นค่ะนะหลีกเลี่ยงพลังลบ พลังงานไม่ดีค่ะนะคะอ่านี่ก็คือในเรื่องของคนสําเร็จกับคนล้มเหลวค่ะสรุปแล้วชีวิตคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตตามชาติกําเนิดบรรพบุรุดปลูกฝังแบบไหนมักจะเป็นตามนั้นสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดเข้าหากาันกดแห่งเหตุและผลค่ะยุติธรรมเสมอเราเลือกชาติกําเนิดไม่ได้แต่หากเรายังคงดําเนินชีวิตตามชาติกําเนิดชีวิตเราก็มักจะเป็นไปตามชาติกําเนิด แต่หากเราเลือกตัวเองถอยออกมาไปเลือกหาพลังงานดีๆใหม่ๆเราก็ย่อมมีชีวิตใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะพลังงานดึงดูดมันจะดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันคล้ายกันค่ะแต่หากเราเลือกเปลี่ยนแปลงสถานที่สภาพแวดล้อมแม้เราอาจจะเปลี่ยนแปลงชาติกําเนิดไม่ได้ค่ะแต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้ด้วยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมสถานที่และ การศึกษาความรู้ค่ะมุ่งมั่นให้มากขึ้นก็สามารถประสบความสำเร็จได้ค่ะหากเราจ่ดจอมุ่งหมายนะคะเพื่อนะคะให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงนะคะตัดสินใจแบบมีเหตุมีผลเลือกวิธีที่ใหญ่เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองลงมือทำทันทีอย่ารอค่ะทำมันให้สุดกําลัง ทำด้วยสติปัญญาทำด้วยความรู้ความสามารถตัวเองไม่รู้สิ่งไหนก็หาข้อมูลความรู้ค่ะและมีวิสัยทัศน์มีความกล้ามีความเชื่อมั่นในตนเองผลลัพธ์ที่เราต้องการมันย่อมเกิดขึ้นค่ะสิ่งสำคัญค่ะคนสำเร็จเขาจะพัฒนาสองอย่างนี้ค่ะหความรู้ทั้งโลก ทางโลกเขาปารถนาสิ่งใดเขาก็จะพัฒนาหาข้อมูลความรู้ทางโลกและสองสิ่งที่เขาจะไม่ขาดเลยคือความรู้หรือจิตวิญญาณพัฒนาจิตวิญญาณของเขาก็คือสติสมาธิค่ะเขามักจะสนใจเรื่องสมาธิ ปฏิบัติธรรมก็คือฝึกสมาธินั่งสมาธินี่แหละเขาเรียกว่าพัฒนาจิตวิญญาณของเขาค่ะสังเกตได้นะคะบุคคลสําคัญหรือบุคคลสําเร็จต่างๆนะคะอย่างเช่นค่ะอีดอ,อีลอนมาร์ก่ะมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของโลกสิ่งหนึ่งที่เขาจะทําคือโยคะสมาธิค่ะทุกเช้าตื่นนอนค่ะและปูวอลเลนบัคเฟก,ก็เป็นมหาสีติดทอป นะคะยกตัวอย่างนะคะสิ่งหนึ่งที่เขาทําเช่นเดียวกันคือสมาธิโยคะค่ะจะสังเกตคนรวยคนสําเร็จส่วนหนึ่งเลยมีสองข้อนี้คือความรู้ทางโลกไปหาข้อมูลความรู้เพื่อให้ชีวิตเขาดีกับ 2. เรื่องจิตวิญ,ญญาณนะคะเรื่องจิตวิญ,ญญาณก็ส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับการฝึกสมาธิค่ะ น,ะะนี่คือหัวใจสำคัญสําคัญของคนสําเร็จค่ะแต่สําหรับคนล้มเหลวไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงชอบย่ำอยู่กับที่นะคะไม่ชอบการเรียนรู้ค่ะนะคะแต่อยากรวยอยากสําเร็จแต่ไม่ชอบสมาธิก็ไม่สนใจฝึกสมาธิด้วยนะจะให้ไปนั่งสมาธิไม่มีความเชื่อเรื่องธรรมะไม่มีความเชื่อเรื่อง บุญบาปไม่มีความเชื่อโลกหน้าโลกปัจจุบันค่ะส่วนใหญ่นะคะคนล้มเหลวค่ะจะเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากและไม่รับฟังคนอื่นไม่ชอบการพัฒนาตนเองค่ะหรือทำอะไรไประยะหนึ่งก็มักจะล้มเหลวหรือเปลี่ยนใจหรือท้อแท้หรือหมดไฟไวค่ะนะคะนี่คือลักษณะนะคะที่สรุปนะคะสรุปก,กว้างๆนะคะโดยกลุ่ม คนสำเร็จและไม่สำเร็จที่มีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะอ่ะสำหรับพอดแคสต์ในวันนี้ก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะหากวันนี้เราอยากประสบความสำเร็จหัวใจสำคัญเลยคะ่ะคือตัวของคุณเองจิตวิญญาณของคุณนะคะสติและปัญญาของคุณนะคะสามข้อนี้สองข้อเรื่องบรรพบพรุษคุณเปลี่ยนแปลงไม่ได้สภาพแวดล้อม นะคะคุณอาจเปลี่ยนแปลงได้หรืออาจนะคะหรือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงก็ได้นะคะบางทีคุณไม่สามารถที่จะย้ายไปอยู่ที่อื่นได้จําเป็นต้องอยู่ภูมิลําเนานั้นนะคะฉะนั้น2ข้อเนี่ยนะคะพ่อแม่บรรพบุรุษคุณเปลี่ยนไม่ได้เลยสถานที่เกิดนะคะหรือการใช้ชีวิตของคุณคุณอาจจะเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้อยู่ที่ตัวคุณแต่ข้อที่3มเนี่ยคือตัวคุณล้วนเลย การตัดสินใจของคุณการเลือกของคุณค่ะฉะนั้นอยู่ที่ตัวคุณจะเลือกเป็นคนสําเร็จหรือคนล้มเหลวค่ะพอดแคสต์วันนี้ก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ